ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินโบกมือของเขาออกไปพร้อมทั้งส่งพลังอันนุ่มนวลออกไปพยุงร่างไม่ให้อีกฝ่ายคุกเข่าลงกับพื้นเขาพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าวางใจเธอต่อให้ทั้งเผ่าโบราณของเจ้าเลือกยืนเคียงข้างเผ่าอสูรมายาแต่ข้าก็จะไม่ทำเรื่องอย่างการถอนรากถอนคนอย่างงอนแน่นอนข้าหลงเฉินสังหารเฉพาะคนที่กล้าหันอาวุธเข้าใส่ข้าตั้งแต่บูรพาร้างมาถึงที่นี่ก็เข็นฆ่าผู้คนและทำลายขุมพลังมาแล้วมากมายทว่าต่อให้มีความแค้นกับข้าขนาดไหนแต่ข้าก็จะให้เวลาพวกเขาได้หนีไปก่อนที่ข้าจะเปิดฉากการทำลายล้างเพื่อให้คนที่อ่อนแอได้มีเวลาหนีไปไอ้สิ่งอย่างการที่ข้าไม่หักเหลือกเหลือกเลื่อยหรือสุนัขนั้นมันเป็นการกระทำที่ไร้ความสามารถเพราะกลัวว่าคนที่มีชีวิตตรอดอยู่จะมาตามล้างแค้นหรือขอให้รุ่นลูกรุ่นหลานช่วยล้างแค้นข้าหลงเฉินเป็นคนที่ดูถูกการกระทำเช่นนั้นทว่าหากว่าพวกเขามาล้านแค้นข้าในรุ่นของข้าข้าก็จะสังหารพวกเขาแต่หากว่าข้าตายไปแล้วพวกเขาไปล้างแค้นกับลูกหลานของข้าหากว่าลูกหลานของข้าไม่สามารถทำอะไรได้ก็ไม่เหมาะจะเป็นลูกหลานของข้าเช่นกันพวกเขาสมควรแก่การพบกับจุดจบกันทั้งหมดฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นพวกเจ้าเองก็เป็นผู้วิวัฒวัตกันที่ข้าไม่ได้โหดเหี้ยมกับพวกเจ้าก็น่าจะเข้าใจความหมายของข้าดีเป็นอย่างที่ข้าได้พูดเอาไว้ว่าตราบเท่าที่ไม่ได้หันปลายอาวุธเข้าใส่ข้าก็จะไม่ถือว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือเหล่านี้แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเมื่อพวกเขานึกย้อนกลับไปก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าช่วงที่หลงเฉินกำลังจะทำลายเกาะความลับสวรรค์ก็ได้ทำการเตือนล่วงหน้าก่อนแล้วเขาประกาศว่าเขาจะทำลายล้างเกาะความลับสวรรค์หากว่ากลัวก็ให้หนีไปแต่หากว่าไม่ยอมหนีก็ถือว่ารนหาที่ตายจะโทษใครก็ไม่ได้เกาะความลับสวรรค์นั้นได้วางอุบายหลอกหลอนเหลิงมาแล้วมากมายถึงขั้นที่ลงมือกับบิดามารดาและน้องสาวของเขาหากว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เปิดโอกาสให้มีใครได้หนีรอดไปได้อีกฝ่ายคงจะใช้ทันสวรรค์ฆ่าล้างทุกคนภายในเกาะทว่าหลงเฉินกลับไม่ทำเช่นนั้นขอบคุณสิทธิ์พี่หลงเฉินยอดฝีมือเผ่าโบราณเหล่านั้นแสดงสีหน้าที่ชื่นชมออกมาไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมือรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดมันไม่ได้นับเพียงแค่ศักยภาพในการต่อสู้แต่เป็นหลักความคิดที่ทำให้ผู้คนยอมติดตามเขาจนตัวตายไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าไปหรอกข้าเป็นคนง่ายๆแบบนี้หากว่าคนให้ความเคารพข้าหนึ่งเชียร์ข้าจะตอบแทนกลับไปหนึ่งจังหากว่ามันกล้าฟันข้าข้าจะสับมันเป็นชิ้นๆกลับไปบอกคนของเจ้าเถอะว่าอย่าได้มาขวางทางข้าเพราะการเสียชีวิตไปมันไม่คุ้มค่าหลงเฉินพูดต่อว่าเอาละล่ะพวกเจ้าเองก็รีบไปกันได้แล้วไม่เช่นนั้นจะโดนข้อหากบฏเอาได้มันไม่ใช่อะไรที่พวกเจ้าจะแบกรับได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือเหล่านี้แสดงความขอบคุณออกมาด้วยความรู้สึกที่มีความสุขอย่างมากตอนนี้ไม่ว่าในอนาคตใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่พวกเขาก็จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับหายนะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่แหละสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดผลประโยชน์ของสงครามนั้นเป็นของคนชั้นผู้นำแต่คนที่ต้องเสียสละมากที่สุดคือคนชั้นกลางและคนชั้นล่างยอดฝีมือชนชั้นกลางไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรมากนักเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มองเห็นความเย้ายวนอะไรชีวิตที่สงบสุขคือสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดหลงเฉินเองก็เข้าใจแล้วว่าสถานการณ์ของเผ่าโบราณเองก็เป็นแบบขุมพลังอื่นโครงสร้างของโลกแห่งการฝึกยุทธ์มันเปรียบเสมือนเจดีย์ที่ผู้ที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดจะได้รับประโยชน์มากที่สุดทว่าชนชั้นกลางและล่างจะต้องแบกรับแรงกดดันพวกเขาจำเป็นต้องซื้อใจคนฉะนั้นหุบเขาโอสถที่เล็งเห็นเรื่องนี้ถึงได้เปิดขอบเขตแดนรับสวรรค์พุทธะให้กับทุกคนหลังจากที่แยกตัวกับยอดฝีมือเผ่าโบราณก็ทำให้เขามุ่งหน้าตรงไปยังแกนกลางของสถานที่แห่งนี้ทว่าต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้มันกว้างกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มากหลงเฉินใช้เวลาเดินทางอยู่หนึ่งวันเต็มก่อนที่จะพบกับม่านพลังกลางฟ้าขนาดใหญ่ม่านแสงนี้ทอดยาวขึ้นไปบนฟากฟ้าราวกับเป็นรั้วกั้นที่แบ่งแยกด้านนอกและด้านในเมื่อยืนอยู่ใกล้ๆมันก็จะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งหลักวิธีอันเข้มข้นได้อย่างชัดเจนเมื่อหลงเฉินมาถึงที่นี่ก็พบว่ายอดฝีมือมากมายกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่รอบๆเพื่อสัมผัสถึงพลังแห่งหลักวิธีทำให้ปรากฏการวิวัฒน์สวรรค์ของพวกเขาสั่นไหวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่อยากจะใช้ลูกปัททลายเขตแดนเพราะหากว่าทำเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็เท่ากับเป็นการผูกติดกับหุบเขาโอสถด้วยความที่เป็นผู้ฝึกยุทธจึงไม่มีใครอยากเป็นสุนัขของคนอื่นม่านแสงนี้ทอดยาวออกไปไกลสุดลูกหลูกตาแต่สถานที่แห่งนี้มียอดฝีมือมากมายกำลังนั่งเรียงรายกันอย่างสงบเมื่อหลงเฉินเดินทางมาถึงก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นครั้งใหญ่สายตาของผู้คนทั้งหลายต่างหันมองไปทางเขาสิทธิ์พี่หลงเฉินการมาถึงของหลงเฉินมันทำให้ยอดฝีมือฝ่ายเป็นกลางหลายๆคนทำความเคารพออกมา
อย่าเรียกข้าเช่นนั้นพวกเจ้าเป็นลูกพี่ของข้าหากว่าพวกเจ้าเป็นศัตรูกับข้าก็คงจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้หลงเฉินโบกมือของเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทุกคนต่างหัวออกมาเพราะว่าการที่อยู่รอบนอกเพราะไม่อยากจะเข้าร่วมกับหุบเขาโอสถนั้นถือว่าอันตรายอย่างมากทว่าแม้หลงเฉินจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมไร้ความปราณีแต่ก็ไม่ได้ไร้เหตุผลและกระหายเลือดอย่างที่เขาลือกันแม้ว่าจะถูกหลงเฉินถ่ายเงินไปถึงได้ทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจอยู่ภายในทว่าหลงเฉินนั้นเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นในเมื่อซื้อเครื่องรางปกป้องชีวิตไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลงเฉินฆ่าตายยิ่งไปกว่านั้นคือหลงเฉินยังบอกเอาไว้ด้วยว่าตราบเท่าที่ไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับเขาก็จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เสียไปหลายเท่าตัวพวกเขาได้พบว่าหลงเฉินนั้นไม่ได้ดูเหมือนยอดฝีมือไร้เทียมทานที่ยิงผยองและทำตัวกลางไปทั่วทว่าเขากลับดูเหมือนอันธพาลนิสัยเสียที่ตีสนิทด้วยง่ายกว่ามากสิทธิ์พี่หลงเฉินก็พูดไปไม่ทราบว่าท่านมีแผนการอย่างไรบ้างยอดฝีมือจากสมาคมตระกูลโบราณคนหนึ่งถามออกมาแน่นอนว่าตรงเข้าไปหุบเขาโอสถมันอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่คิดว่าจะหลอกข้าได้งั้นหรือหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบทว่าหากว่าบทขยี้ลูกปัดทลายเขตแดนไปก็จะทำให้มีพลังแห่งถวยเทพประตูขึ้นมาแล้วเราจำเป็นต้องรับคำสั่งของหุบเขาโอสถตลอดไปงั้นหรือยอดฝีมือคนหนึ่งถามออกมาด้วยความลังเลนั่นก็เพราะว่าเจ้ายังไม่รู้จักข้าดีพอหลงเฉินคว้าเอาลูกปัดทลายเขตแดนออกมาบดขยี้ลงในมือพริบตาที่ทำเช่นนั้นก็ทำให้ประกายแสงหอมร่ำร่างของเขาเอาไว้โดยที่มันเป็นการผันผวนแบบเดียวกันกับม่านแสงงอกลางม่านฟ้าไม่มีผิดตอนนี้เองที่ปรากฏลวดลายรูปดวดปลาขึ้นเหนือศีรษะของเขาโดยที่มันแผ่สภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวออกมาขณะที่จ้องมองมาทางเขานี่มันเนตรแห่งถวยเทพงั้นหรือผู้คนพากันผงะไปเพราะมันเป็นอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ว่าลูกปัดทลายเขตแดนมันมีลูกเล่นบางอย่างที่ไม่สามารถถ้าใช้สุ่ม4สุ่ม5ได้หลงเฉินโบกมือของเขาส่งลำแสงอัศนีพุ่งออกไปทำลายภาพร่างดวงตานี้ลงทันทีอะไรกันสิทธิ์เหล่านี้พากันผงะไปเพราะว่าหลงเฉินไม่แม้แต่จะสนใจเนตรแห่งถวยเทพเช่นนี้มันถือเป็นการกระทำที่ดูหมิ่นถวยเทพเนตรแห่งถวยเทพบ้าบออะไรมันมีไว้หลอกเด็กก็เท่านั้นแหละหลงเฉินยะหยันออกมาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันให้ผู้คนเท่านั้นมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายอาศัยความยำเกรงที่มีต่อถวยเทพทำให้คนเหล่านี้ไม่กล้าขัดขืนต้องบอกเลยว่ายอดฝีมือที่มีอยู่ที่นี่นั้นมีเป็นล้านล้านคนเขาไม่มีทางเชื่อว่าหุบเขาโอสถจะเอาพลังเทวะที่ล้ำค่าไปแบ่งให้กับลูกปัดทลายเขตแดนเหล่านี้ข้อสันนิษฐานของเขาถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากอักขระซึ่งพลังเทวะด้านในอาจจะเหมือนจริงแต่เป็นของปลอมมันเป็นเรื่องหลอกเด็กเท่านั้นหลงเฉินก้าวเดินผ่านม่านพลังเข้าไปท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนนี่อย่าบอกนะว่าหุบเขาโอสถหลอกลวงพวกเขาจริงๆสิทธิ์พี่หลงเฉินนี่ท่านพวกเจ้าเห็นข้าเข้าไปกับตาถึงได้กล้าตามเข้าไปทว่าคนอื่นๆนั้นมองไม่เห็นและไม่มีความกล้ามาที่นี่เอาแบบนี้แล้วกันข้าขอลองอะไรดูหน่อยเมื่อพูดจบก็หยิบเอาแผ่นโลหะออกมาซึ่งโลหะที่ว่ามันคือเศษชิ้นส่วนของระฆังบูรพาร้างเขาใช้มันกรีดออกไปยังม่านพลังเหล่านี้และทำให้อักขระทั้งหลายถูกฉีกขาดออกจากกันรอยฉีกนี้ทำให้พลังหลักวิถีทั้งหลายไหลทะลักออกมาด้านนอกมันเป็นอย่างที่หุบเขาโอสถว่าเอาไว้ว่าพลังหลักวิถีด้านในมันเข้มข้นกว่าโลกภายนอกหลายเท่าตัวมันเป็นรอยฉีกขาดที่ถูกพลังบังอย่างยับยั้งเอาไว้ม่านพลังนี้ค่อยๆรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วแต่เหนือรอยฉีกนี้มีพลังบังอย่างป้องกันไม่ให้มันรักษาตัวเองถึงได้ทำให้เป็นไปได้อย่างเชื่องช้าสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นถึงอุปกรณ์เทวะในตำนานขนาดเศษชิ้นส่วนเล็กๆก็ยังมีพลังขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้มันถูกทำลายจนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้อย่างไรกันหลงเฉินแค่ลองดูแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะสำเร็จเช่นนี้ความสำเร็จนี้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างมากพลางกวาดมือของเขาออกไปฉีกพื้นที่ออกเป็นระยะทางหลายหลีมันสร้างเป็นประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่มีพลังแห่งหลักวิถีไหลทะลักออกมาไม่หยุดนี้ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาสิทธิ์พี่หลงเฉินพวกเราสามารถเข้าไปได้ไหมขอรับคงไม่ได้คิดเงินอีกหรอกใช่ไหมหนึ่งในยอดฝีมือได้แต่มองออกไปยังรอยฉีกขนาดใหญ่ด้วยความประหลาดใจและรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในใจไม่จำเป็นหรอกข้าไม่มีคติในการเก็บเงินซ้ำซ้อนหากว่าพวกเจ้าต้องการก็สามารถส่งสัญญาณไปบอกพวกพ้องของตัวเองได้ข้าจะเปิดประตูทางเข้าให้กับพวกเจ้าโดยที่สามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆหลงเฉินพูดออกมา
ขอบคุณสิทธิ์พี่หลงเฉินยอดฝีมือเหล่านี้แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาไม่จำเป็นหรอกที่ข้าทำเช่นนี้ก็เพราะข้าเองก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันข้าไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกับหุบเขาโอสถได้ฉะนั้นอีกไม่นานก็จะเปิดศึกนองเลือดกันหากว่าพวกเจ้าเข้าร่วมกับฝ่ายหุบเขาโอสถก็จะเพิ่มแรงกดดันให้กับทางเราฉะนั้นหากว่าเป็นเช่นนี้ก็ทำให้พวกเจ้าไม่ต้องถูกหุบเขาโอสถดึงตัวไปมันเป็นผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทุกคนต่างมีความสุขหลังจากที่พูดจบก็คว้าเอาชิ้นส่วนโลหะในมือพุ่งออกไปฉีกพื้นที่ออกอย่างรวดเร็วรีบๆแจ้งไปยังคนอื่นๆเร็วอย่าเสียเวลาอยู่ที่โลกด้านนอกรีบเข้าไปภายในอาณาเขตแกนกลางกันอย่าเสียเวลาโดยเด็ดขาดใช่แล้วรีบแจ้งออกไปตอนนี้ยุคสมัยใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้วอย่าปล่อยเอาไว้เปล่าๆไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีแม้แต่ความสามารถพอที่จะปกป้องตัวเองได้สิทธิ์เหล่านี้รีบใช้เครื่องมือสื่อสารไปยังพวกพ้องของตัวเองเพื่อแจ้งข่าวนี้นี่ทำให้ยอดฝีมือมากมายที่สำรวจพื้นที่รอบๆแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองถึงได้รีบพากันแห่มาที่นี่อย่างไม่หยุดยั้งเมื่อเห็นรอยฉีกขาดขนาดใหญ่ก็ทำให้พวกเขามีความสุขอย่างมากก่อนหน้านี้พวกเขาก็คิดเอาไว้แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องล้อเล่นแต่หลังจากที่เห็นว่าเป็นเรื่องจริงก็ทำให้ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างไม่หยุดยั้งยอดฝีมือมากมายพากันแห่เข้าไปภายในอาณาเขตแกนกลางเมื่อมองออกไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นก็ทำให้หลงเฉินเผยรอยยิ้มที่พึงพอใจออกมาเขาได้ทำลายแผนการของหุบเขาโอสถไปแล้วไม่รู้เลยว่าเมื่ออีกฝ่ายได้รับข่าวนี้แล้วจะตอบสนองกันอย่างไรบ้างเขาหัวเราะออกมาพลางหันหลังจากไปสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำคือการสำรวจครั้งนี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตและความตายของเขาหลังจากที่เข้าไปถึงแกนกลางด้านนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับรู้สึกตกตะลึงอยู่ภายในใจเพราะว่าการผันผวนของวิถีสวรรค์มันเข้มข้นถึงขนาดที่ตัวเขาเองก็ยังสัมผัสถึงได้ทว่ามันเป็นพลังวิถีสวรรค์ที่เขาไม่สามารถดูดซับได้แต่สำหรับคนอื่นๆแล้วมันถือเป็นยาชูกำลังชั้นดีที่ทำให้โอกาสในการปลุกปรากฏการวิวัฒน์สวรรค์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโชคดีจริงๆไม่เช่นนั้นก่อนหน้านี้ผู้คนมากมายคงได้ถูกหุบเขาโอสถต้มจนเปื่อยกันพอดีหากว่าเป็นเช่นนั้นก็จบสิ้นกันหมดหลงเฉินปาดเหงื่อของเขาเพราะว่าหากว่าครึ่งหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เข้าร่วมกับทางหุบเขาโอสถก็สามารถทำลายล้างทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนหูได้ง่ายๆอย่าว่าแต่เรื่องที่หลังจากที่กลับออกไปก็จะทำให้ปรากฏการณ์ของพวกเขาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ต่อให้ยังไม่สามารถปลุกปรากฏการณ์กันได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็จะเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นมันจะทำให้สามารถใช้พลังของวิถีสวรรค์ได้ดีขึ้นเรียกได้ว่ามันเพิ่มศักยภาพระหว่างการต่อสู้มากยิ่งขึ้นไปอีกหากว่ามีใครสามารถปลุกปรากฏการณ์ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากอีกต่อไปพวกเขาเกณฑ์คนออกมาแค่เพียงไม่กี่ร้อยคนก็สามารถทำลายทั้งภาคีเทียนหูได้ง่ายๆนี่มันหลอกลวงกันชัดๆที่นี่มันเป็นมรดกสืบทอดสำหรับสิทธิ์หุบเขาโอสถเท่านั้นพวกเราไม่สามารถเข้าไปได้หนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงกลด่าออกมาหลงเฉินพุ่งผ่านอากาศออกไปพบกับศิษย์สมาคมตระกูลโบราณที่มีสีหน้าที่หม่นหมองโดยที่ร่างกายของเขาอาบไปด้วยยอเลือดเกิดอะไรขึ้นหลงเฉินถามออกมาสิทธิ์เหล่านี้เป็นสิทธิที่สามารถผ่านเข้ามาภายในอาณาเขตนี้ได้เพราะการช่วยเหลือของหลงเฉินฉะนั้นถึงได้รู้สึกซาบซึ้งและรีบตอบกลับโดยทันทีว่าหุบเขาโอสถมันหลอกลวงพวกเรานี่คือแท่นบูชาสำหรับค่ายกลเคลื่อนย้ายที่จะส่งคนลงไปยังการทดสอบเบื้องล่างเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงอันตรายไปอย่างยากลำบากระหว่างที่กำลังจะได้รับมรดกอยู่แล้วอีกฝ่ายกลับบอกว่าพวกเราไม่ใช่สิทธิ์ของหุบเขาโอสถแล้วส่งพวกเรากลับออกมานี่ทำให้สีหน้าของสิทธิ์คนนั้นตกต่ำลงอย่างมากเพราะว่าหนึ่งในพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสวิญญาณหลักฐานของเจ้ากำลังสลายหายไปรีบๆกินโอสถเม็ดนี้เข้าไปไม่เช่นนั้นมันจะสลายหายไปในระยะเวลาเพียงแค่3 วันเท่านั้นหลงเฉินดีดโอสถส่งให้กับอีกฝ่ายไปยอดฝีมือคนนั้นรีบรับโอสถเอาไว้แล้วกลืนลงไปโดยทันทีมันเป็นเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและรู้ว่าวิญญาณหลักฐานของตัวเองกำลังสลายหายไปแต่คิดว่ามันเป็นเพียงความเสียหายจากบททดสอบถึงได้ทำให้มันไม่สามารถใช้พลังวิถีสวรรค์รักษาได้ขอบคุณสิทธิ์พี่หลงเฉินยอดฝีมือคนนั้นกลืนโอสถลงไปก่อนที่จะสัมผัสได้ว่าวิญญาณหลักฐานของเขากำลังถูกหล่อหลอมโดยพลังที่อบอุ่นและทำให้มันไม่ได้พังทลายอีกต่อไปมันกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆยินดีเสมอพวกเจ้ายังสนใจบททดสอบอยู่หรือไม่หากว่าไม่ข้าจะเข้าไปสำรวจเองหลงเฉินพูดออกมาเราไม่สนใจมันอีกแล้วหากว่าท่านต้องการก็ใช้ได้ตามสบาย
ยอดฝีมือคนนั้นรีบตอบกลับเพราะว่าพวกเขาเกือบจะต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ด้านในแต่กลับไม่ได้อะไรกลับออกมาแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่ขัดหลงเฉินก็ดีหลงเฉินพยักหน้าของเขาก่อนที่จะก้าวเดินออกไปและทำให้อักขระมากมายส่องประกายแสงไม่นานเขาก็ได้ถูกส่งลงไปในโลกใต้ดินเจ้าคิดว่าสิทธิ์พี่หลงเฉินจะทำสำเร็จหรือไม่ยอดฝีมือคนหนึ่งถามออกมาคงจะเป็นไปได้สัตว์ประหลาดระดับนั้นมันไม่ใช่อะไรที่เราจะจินตนาการถึงได้เลยน่าเสียดายจริงๆที่เราเป็นคนของสมาคมตระกูลโบราณไม่เช่นนั้นก็คงจะสามารถติดตามสิทธิ์พี่หลงเฉินได้ข้าหลับไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าสองพ่อลูกตี้หลงและตี้เฟิงคิดอะไรอยู่ถึงได้ขัดแย้งกับสิทธิ์พี่หลงเฉินจึงทำให้เป็นการขีดเส้นแบ่งระหว่างเราหลงเฉินเพิ่งหายตัวไปได้ไม่นานก่อนที่พื้นดินจะสั่นไหวอย่างรุนแรงนี่ทำให้ยอดฝีมือเหล่านี้พากันผวาไปโดยทันทีมันเป็นตอนนี้เองที่แท่นบูชาเริ่มสั่นสะท้านไม่หยุดก่อนที่จะรายล้อมไปด้วยรอยปริแตกแย่แล้วรีบหนีกันเร็วฝีมือเหล่านี้มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าพวกเขาเองก็อยากจะรอดูผลลัพธ์ของหลงเฉินแต่อยู่ดีๆอันตรายก็ใกล้เข้ามาแบบนี้มันทำให้พวกเขาหันหลังหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังก่อนที่แท่นบูชาจะแหลกสลายทำให้ยอดฝีมือเหล่านี้ถูกกระแทกปลิวออกไปและได้แต่มองไปทางแท่นบูชาด้วยสายตาที่ตกตะลึงนี่สิทธิ์พี่หลงเฉินเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เสียงระเบิดส่งออกมาก่อนที่พื้นดินจะเปิดออกและทำให้ดินและฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วจริงๆแล้วพริบตาที่หลงเฉินลงไปถึงสถานที่ทดสอบเบื้องล่างก็เป็นตอนนี้มียักษ์ย้ายศิลากลุ่มหนึ่งพากันโถมเข้าใส่ทางเขาอีกฝ่ายรายล้อมไปด้วยอักขระมากมายโดยที่มีพลังอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดสภาวะพลังของมันไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้วิวัฒน์สวรรค์ธรรมดาเลยหลงเฉินได้ยยันออกมาพลังเหวี่ยงหมัดของเขาออกไปทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางของเขาเอาไว้นี่ทำให้พวกมันต่างระเบิดออกพลังทำลายอันหนักหน่วงของเขาได้ทำลายกำแพงที่กั้นสถานที่แห่งนี้เอาไว้นี่ทำให้มิติใต้ดินเริ่มพังทลายและทำให้แท่นบูชาถูกทำลายไปเช่นเดียวกันถึงอย่างไรที่นี่มันก็ไม่ใช่ของเขาฉะนั้นจะทุบทำลายอะไรก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายเขาไม่มีทางทิ้งอะไรดีๆเอาไว้ให้หุบเขาโอสถอย่างแน่นอนหลงเฉินพุ่งออกไปทางด้านหน้าโดยที่เหล่ายักษ์ย้ายหินต่างระเบิดออกเป็นเสียงๆยิ่งพุ่งออกไปก็ยิ่งพบกับตัวที่แข็งแกร่งมากๆแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งหลงเฉินได้อยู่ดีไม่นานหลงเฉินก็พุ่งไปจนถึงห้องโถงแห่งหนึ่งที่เป็นตอนนี้เองที่ประตูของมันได้ส่องสว่างออกมาคนยิ่งรีบๆอยู่เปิดประตูได้แล้วหลงเฉินคว้าเอามังกรมันจันทราขึ้นมาพร้อมทั้งทำลายประตูเข้าไปพริบตาที่เข้าไปถึงด้านในก็ทำให้มีแสงสีทองอบล้อมร่างของเขาเอาไว้ระหว่างนี้เองที่มีเสียงของจักรกลดังขึ้นว่าสิทธิ์เอ๋ยเจ้าไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกครั้งนี้รีบจากไปหลงเฉินส่งภาพร่างดาบยักษ์ย้ายพุ่งขึ้นไปฟาดฟันพื้นที่เหนือศีรษะก่อนที่จะเย้ยหยันออกมาว่าใครมารับมรดกของเจ้ากันส่งสมบัติมาให้ข้าได้แล้วหลงเฉินหันมองออกไปรอบๆก่อนที่จะฟาดฟันมังกรมานจันทราออกไปทำให้ภาพร่างคมดาบอันทรงพลังฟาดฟันออกไปรอบทิศทางมันทะลวงผ่านพื้นดินและม่านฟ้าอย่างฉับพลันเปิดออกหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่จะฟาดฟันดาบในมือของเขาออกไปมันเป็นการโจมตีที่ทำลายพื้นดินและส่งผลให้อักขระมากมายที่รายล้อมกำแพงเอาไว้ส่องสว่างทว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ยังทำให้มันสลายหายไปอยู่ดีเมื่อกำแพงพังทลายลงมาก็จะพบกับกล่องมากมายเขาโบกมือออกไปเก็บเอากล่องเหล่านี้มาโดยที่มันมีอักขระมากมายคอยปกป้องเอาไว้เขาเปิดมันออกหนึ่งครั้งก่อนที่จะไม่พบสิ่งใดเมื่อเขาเปิดไปถึง31ครั้งก็ยังไม่พบอะไรอยู่ดีนี่ทำให้ใบหน้าของเขากลายเป็นดำคล้ำอย่างฉับพลันเมื่อเปิดถึงกล่องสุดท้ายก็พบกับสิ่งหนึ่งมันเป็นเหมืองลูกปัดที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลวเพลิงซึ่งดูเปล่งประกายและงดงามอย่างมากเสี่ยวหัวให้ข้าดูก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่เขาเพิ่งจะคว้ามันขึ้นมาและยังไม่ทันได้สำรวจอะไรก่อนที่หัวหลงตัวน้อยจะเลื้อยออกมาจากแขนของเขาแล้วกลืนนอมันไปทันทีหลังจากที่มันกลืนลูกปัดนี้ไปแล้วก็รีบกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลของเขาเพื่อทำการดูดกลืนพลังของพระสุธาเผลินผลานสวรรค์ต่อไปเขาได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาเพราะว่าหัวหลงนั้นรีบร้อนเกินไปเขายังไม่ทันเห็นว่ามันคืออะไรเลยด้วยซ้ำถ้าว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่ามันต้องเป็นสุดยอดสมบัติเมื่อเขาสำรวจหัวหลงก็พบกว่าพลังของอีกฝ่ายกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าพลังของอสูรพระสุธาเพลิงผลาญสวรรค์จะเป็นยาบำรุงชั้นดีเลยก็ว่าได้เขายุ่งอยู่พักหนึ่งกว่าจะได้รับสิ่งนี้มาแม้ว่าจะถูกหัวหลงกลืนไปแล้วแต่เขาก็พอคาดเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นลูกปัดวิญญาณพระสุธาเพลิง
มันคือสมบัติล้ำค่าที่ช่วยเพิ่มสติปัญญาให้กับอสูรพสุธาเพลิงเขาเคยได้ยินเรื่องของมันมาก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมันจริงๆมันเป็นเพราะว่าอสูรพสุธาเพลิงนั้นมีสติปัญญาอยู่อย่างจำกัดมันไม่ได้ภักดีต่อเจ้าของมากนักและมีโอกาสแว้งกัดเจ้าของสูงมากทว่าหากว่ามันมีสติปัญญามากขึ้นก็จะทำให้ผูกพันกับเจ้าของมากขึ้นเช่นกันสำหรับหลงเชิญแล้วมันอาจจะเป็นสมบัติธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับหัวหลงแล้วมันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าหัวหลงนั้นมีสติปัญญาที่สูงมากมันสามารถร่วมมือกับเขาได้อย่างไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือหลอมโอสถก็ล้วนช่วยเพิ่มผลลัพธ์ให้กับเขาได้เป็นเท่าตัวโดยที่ใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นน่าเสียดายที่โชคของมันไม่ดีมากนะหากว่ามีลูกปัดเหล่านี้อยู่มากพอก็จะทำให้สติปัญญาของมันไม่ได้ได้ไปกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาเลยก็ว่าได้หลงเฉินพุ่งกลับขึ้นมาจากใต้พื้นดินก่อนที่จะพบว่าฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเหล่าศิษย์สมาคมตระกูลโบราณก่อนหน้านี้ต่างปกป้องที่นี่เอาไว้ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลงเฉินจะทำลายสถานที่แห่งนี้ไปทั้งหมดนี่มันจะสุดยอดเกินไปแล้วหลงเฉินพยักหน้าให้กับยอดฝีมือเหล่านี้พร้อมทั้งหันหลังจากไปไม่นานเขาก็ได้พบกับกลุ่มของยอดฝีมือที่รวมกลุ่มกันด้วยสภาพที่น่าสังเวชอีกครั้งมันเป็นสถานการณ์เดียวกันกับกลุ่มยอดฝีมือก่อนหน้านี้ที่อุตส่าห์ผ่านการทดสอบไปได้แต่กลับถูกส่งออกมาพวกเขาโชคร้ายกว่ามากเพราะมีหลายคนตกตายลงระหว่างที่ทดสอบนี้ไอ้บัดซบหุบเขาโอสถมันจงใจล่อลวงพวกเราที่นี่มันเป็นมรดกสำหรับหุบเขาโอสถเท่านั้นพวกเราไม่สามารถตักตวงผลประโยชน์อะไรจากมันได้เลยใช่แล้วหากว่าไม่ใช่เป็นเพราะหลงเฉินเปิดทางเข้าให้ก็คงจะไม่ได้อะไรกลับไปด้วยซ้ำนี่พวกมันยังกล้าให้พวกเราสาบานจะพักดีอีกมันจะทำเกินไปแล้วหุบเขาโอสถมันเจ้าเล่ห์อย่างที่คิดเอาไว้เลยจริงๆของดีๆทั้งหมดถูกเก็บเอาไว้ให้กับสิทธิ์ตัวเองเท่านั้นแต่กลับรับพวกเราไปเป็นเครื่องมือให้กับพวกมันเหล่ายอดฝีมือพากันสาบแช่งออกมาเพราะในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจได้แล้วว่ามันคือกับดักเมื่อคิดถึงเรื่องที่หากว่าใช้ลูกปัดทลายเขตแดนไปแล้วพวกเขาจะต้องอยู่ในสภาพแบบไหนกันที่สำคัญที่สุดคือแม้ว่าหลงเฉินจะบอกว่าลูกปัดทลายเขตแดนนั้นเป็นของที่มีไว้หลอกเด็กก็จริงแต่หากว่ามันเป็นของจริงล่ะเมื่อใช้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือหลอกแต่ก็จะทำให้เกิดกำแพงขวางกั้นจิตใจขึ้นมาจนในที่สุดก็กลายเป็นจิตมารที่จะขัดขวางไม่ให้พวกเขาก้าวหน้าพวกเขาจะคิดว่ามีดวงตากำลังจับจ้องอยู่ที่ร่างของพวกเขาแล้วพวกเขาจะสามารถตัดผ่านขอบเขตเชื่อมโยงโลกในอนาคตได้อย่างไรเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็ทำให้พวกเขาหวาดผวาไปตามๆกันหุบเขาโอสถมันจะต่ำช้าเกินไปแล้วพวกเขากำลังก่นด่าออกมาก่อนที่จะหันไปพบกับหลงเฉินถึงได้รีบวิ่งเข้าหาโดยทันทีสิทธิ์พี่หลงเฉินสิ่งที่ทำให้หลงเฉินคาดไม่ถึงคือการที่อีกฝ่ายเป็นคนของเผ่าอสูรมายาแต่กลับเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่เช่นนั้นมันทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าสถานการณ์ของเผ่าโบราณและเผ่าอสูรมายาเองก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันมันเป็นเพราะว่าคนชั่วได้เป็นใหญ่ก่อนหน้านี้เขาก็คิดไปว่าอสูรมายาล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วโดยสำนึกตัวเขาทำแบบเดียวกันโดยการทำลายสถานที่ทดสอบแห่งนี้ท้ายที่สุดเขาก็ได้รับลูกปัดวิญญาณพสุธาเพลิงมา3เม็ดและอุปกรณ์เทวธาตุอัคคีมา2ชิ้นซึ่งถือเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีมากหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะส่งมอบลูกปัดวิญญาณพสุธาเพลิงให้กับหัวหลงระหว่างที่เขากำลังจะจากไปก็ถูกยอดฝีมือเผ่าอสูรมายาหยุดเอาไว้แล้วพูดว่าช้าก่อนสิทธิ์พี่หลงเฉินเรายังรู้จักสถานที่แบบเดียวกันอีกมากมายไม่ทราบว่าท่านต้องการไปหรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ